มาถึงในหัวข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องของการบันทึกภาพเพื่อนำไปใช้งานกันแล้วละค่ะโดยทั่วไปในการนำไฟล์รูปภาพไปใช้งานนั้นเราไม่ได้ใช้ไฟล์ของโปรแกร,รม Photoshop หรือว่าไฟล์นาสกุล .psd โดยตรงนะคะแต่จะเป็นไฟล์ในรูปแบบอื่นไม่ว่าจะเป็นไฟล์ประเภท bmp tiff jpeg หรือว่า gif นะคะ และในหัวข้อนี้เราจะนำไฟล์ PSD ที่ได้นี้นะคะมาสั่งบันทึกเป็นไฟล์ประเภท BMP แล้วก็ JPEG มาดูการบันทึกไฟล์ประเภท BMP กันก่อนค่ะในที่นี้เราจะใช้ไฟล์นี้นะคะและไฟล์เริ่มต้นของเราก็เป็นไฟล์นามสกุล .psd ด้วยค่ะจากนั้นก็คลิกเลือกคำสั่งไฟล์เลือก Save As ค่ะก็จะปรากฏ dialog box Save As ขึ้นมานะคะ ในที่นี้ก็ให้คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่จะจัดเก็บรูปและสำหรับที่ช่อง format นะคะก็ให้เลือกรูปแบบเป็น bmp แบบนี้ค่ะโดยที่ช่องไฟล์ name ก็อาจจะตั้งชื่อไฟล์ใหม่หรือว่าตั้งชื่อตามที่โปรแกรมกำหนดไว้ให้โดยอัตโนมัติก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม save ค่ะ ก็จะปรากฏ Dia ็อก box BMP option ขึ้นมานะคะโดยในส่วนของไฟล์ Format นั้นก็ให้เลือกว่าจะบันทึกเป็นรูปแบบไฟล์ BMP สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows หรือว่า OS 2นะคะในที่นี้เราก็เลือกเป็น Windows ค่ะในส่วนของ Depth ก็จะเป็นการกำหนดความลึกของสีซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับโหมดรูปด้วยนะคะในที่นี้โหมดรูปของเราอยู่ในโหมด RGB ก็สามารถเลือกได้ทั้ง16บิต24บิตแล้วก็32บิตในที่นี้เราจะใช้ค่า Default ที่โปรแกรมกำหนดไว้ให้ค่ะเมื่อกำหนดค่าต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลิกปุ่มโอเคค่ะโปรแกรมก็จะทำการบันทึกไฟล์ให้ตามรูปแบบที่เราเลือกนะคะก็ลองไปเปิดดูจากโฟลเดอร์ที่เราได้เลือกที่จะบันทึกไฟล์เอาไว้ค่ะ ต่อไปก็มาดูการบันทึกไฟล์อีกประเภทนะคะนั่นก็คือแบบ JPEG ซึ่งไฟล์ประเภทนี้เนี่ยก็จะเป็นไฟล์ที่เราเห็นแล้วก็ใช้งานกันอยู่บ่อยๆค่ะเลือกคำสั่งไฟล์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือก s v v e d s ค่ะเลือกโฟลเดอร์ที่จะจัดเก็บรูปในช่อง Save In นะคะจากนั้นที่ช่องไฟล์ name ก็อาจตั้งชื่อไฟล์ใหม่ได้ตามความต้องการค่ะและที่ Format ก็ให้คลิกเลือกรูปแบบ JPEG นะคะเสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม Save ค่ะก็จะปรากฏ Dialog Box JPEG Option ขึ้นมานะคะในส่วนของ Image Option ก็จะเป็นการกำหนดคุณภาพของรูปที่ช่อง Quality นะคะโดยตัวเลขมากก็จะทำให้คุณภาพของรูปสูงแต่ขนาดของไฟล์ก็จะใหญ่ตามไปด้วยค่ะก็เลือกกำหนดให้เหมาะสมกับการใช้งานนะคะ โดยการเลื่อนสไลเดอร์บาร์แบบนี้หรือว่าจะใส่ค่าลงไปที่ช่อง Quality เสร็จแล้วก็คลิกปุ่มโอเคค่ะไฟล์ของเราก็จะถูกบันทึกเป็นรูปแบบ JPEG ตามที่เราได้เลือกไว้นะคะและนี่ก็เป็นตัวอย่างของการบันทึกไฟล์เป็นรูปแบบต่างๆที่จะนำไปใช้งานค่ะคุณก็สามารถที่จะเลือกบันทึกให้เหมาะสมกับงานที่จะนำไปใช้นะคะ